อดีตแชมป์เก่าข้าพเจ้าปองขวัญก็ขอทักทายและก็สวัสดีท่านผู้มีเกียรติอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะครับค่ะขอแนะนำตัวเองนะคะดิฉันปองขวัญเจริญรัตน์จากโรงเรียนอนุบาลนครพนมค่ะและผมอาจารย์ประจวบชัยชุมพลจากสทร.7นครพนมครับหากระพักกันสโลสิเลเป็นว่าคำนี่เนี่ยพอเมื่อคืนนี้สะบักสะบอมท่านรองปริชัยก็เพิ่งลุกได้ท่านที่มาข้อรวมไปตามๆกันก็จะไม่ทราบว่าเมื่อคืนเกิดเมื่อคืนที่นี่มีการประกวดร้องเพลงกำนันผู้ใหญ่บ้านและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนักร้องเกือบ50คนเลิกจากที่นี่ 6:30 น.ผมดูนาฬิกาเป๊ะเลยวันพรุ่งนี้จะเป็นรอบชิงชนะเลิศประกวดร้องเพลงนะครับอย่าลืมมาชมกันแล้ววันถัดไปก็จะเป็นประกวดดนตรีพื้นเมืองซึ่งปกติแล้วนะคะการประกวดวงดนตรีพื้นเมืองส่งเข้ามาตอนแรก9วงด้วยกันครับแต่ว่าถอนตัวไป2วงนะคะฉะนั้นก็เหลือเพียง7วงครับและคืนนี้ก็ประกวดเพียง3วงวันที่27เนี่ย2วง2วงแล้วก็28อีก28อีก2วง2วงส่วนวันที่29ก็จะเป็นรอบชิงชนะเลิศของการประกวดวงดนตรีพื้นเมืองรางวัลเยอะมากปีนี้รางวัลเนี่ยน่าสนใจทราบว่าได้รับการสนับสนุนเงินรางวัลและงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมและจังหวัดนครพนมขอเสียงปรบมือให้กับอบจ.นครพนมของพี่น้องหน่อยครับสนับสนุนกิจกรรมดีๆอนุรักษ์ไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นนะครับอาจารย์กองขวัญครับรางวัลปีนี้เป็นยังไงบ้างเท่าไหร่เป็นยังไงรางวัลชนะเลิศอยู่ที่ 50,000 บาท 50,000 บาทครึ่งแสนนะครับค่ะรางวัลที่2ก็ 30,000 บาทแล้วก็ 20,000 บาทตามลำดับอันดับ3ก็ 20,000 บาทแล้วก็ทุกวงที่มาร่วมประกวดเนี่ยจะได้เงินขวัญถุงค่าใช้จ่ายเบื้องต้นถ้าเป็นการแข่งเรือเขาเรียกว่าค่าเทียบท่าครับวงละ 5,000 บาทเป็นเบื้องต้นก่อนก็ถือว่าพอไปพอมาเนาะยังไงก็ขอบคุณสำหรับผู้ใหญ่ใจดีที่ให้